นายเพิ่มสุขสัจจาภิวัตรหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจราชการโครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ที่มีการเติบโตสูงหรือว่า Innovative Startup ณมหาวิทยาลัยพะเยาโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สันติวัฒน์พิทักษ์พลผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วิบูลย์วัฒนาธรรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพพร้อมคณะให้การต้อนรับณห้องประชุมอาคารสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยาค่ะโดยในการนี้ดร.ชาญวิตรีเดชผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์และนายสนามชัยแผนดีเจ้าหน้าที่สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติรายงานผลการดำเนินงานในภาพรวมของโครงการตัวชี้วัดรวมทั้งกิจกรรมที่สำคัญนะคะแล้วก็ผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณปี2561ซึ่งหลังจากนั้นทางด้านของผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ได้นำเสนอภาพรวมของมหาวิทยาลัยพะเยาโดยผลการดำเนินงานโครงการ Innovative Startup โครงการหรือกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรด้านความเป็นผู้ประกอบการกิจกรรมการแข่งขันสตาร์ทอัพระดับประเทศกิจกรรมให้ความรู้และแนะนำโครงการรวมทั้งตัวอย่างทีมนิสิตที่มีการพัฒนาต่อยอดผลงานจากโครงการนอกจากนั้นแล้วทางด้านของผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ได้นำคณะผู้ตรวจราชการเข้าเยี่ยมชมพื้นที่ส่งเสริมการออกแบบและพัฒนานวัตกรรมหรือ Co-working Space ณอาคาร99ปีพระอุบาลีคุณูปมาจารย์มหาวิทยาลัยพะเยาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาย่านธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ภายใต้โครงการ Innovative Startup ซึ่งมีพื้นที่พันตารางเมตรโดยภายในงานได้จัดให้เป็นพื้นที่ในการนั่งทำงานแบบรวมและห้องประชุมย่อยรวมถึงห้องจัดกิจกรรมต่างๆโดยมีชุดโต๊ะเก้าอี้กระดานไว้บอร์ดและเครื่องมือที่ใช้ในการสร้างชิ้นงานต้นแบบหรือนวัตกรรมอย่างเช่นเครื่อง 3D พรินเตอร์เลเซอร์คัตเตอร์ไว้คอยอำนวยความสะดวกเพื่อส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นให้สามารถทำงานในพื้นที่ดังกล่าวได้นั่นเองค่ะ